ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิจิอิสไตล์ประจำวันที่19พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้อะไรยังไงเจ๋งจนญี่ปุ่นซูฮกนะฮะเมื่อทางด้านของเจลิกยกทางด้านของเอกนิษฐ์ปัญญาดารุกไทยเชื่อมเกมสุดเนียนตาจังหวะจ่ายบอลเหนือใส่ทีมชาติญี่ปุ่นนะบอกได้เลยกันที่เจ๋งสุดๆเมื่อทางด้านของญี่ปุ่นซูฮกและเจ้าเจลิกนะฮะยกเอกนิษฐ์ปัญญาดารุกไทยเชื่อมเกมสุดเนียนตาจังหวะจ่ายบอลใส่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ซึ่งเอกนิษฐ์ปัญญาดารุกไทยถูกส่งลงสนามอย่างต่อเนื่องบนเวทีเจลิกสุดๆของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งทางด้านของเพอร์มาติอัสฮอกโบนี่ได้ส่งเอกนิษฐ์ปัญญาลงสนามในช่วงคับขันช่วงทีมต้องการประตูเป็นอย่างมากซึ่งเกมนี้ทางด้านญี่ปุ่นก็ยกให้เอกนิษฐ์ปัญญามีการเล่นเชื่อมเกมที่สุดเนียนตาแถมยังเกือบจะทำแอสซิสต์ได้ดีอีกด้วยนะแต่ผมเป็นในว่างานนี้ถือว่าเริ่มกลับมาซูฮกกันอีกครั้งนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เอกนิษฐ์ปัญญากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอะไรยังไงเปิดทางด้านของสถิติ H2H วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้โดยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลจะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD หมายเลข35คืนวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา 3:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยโดยการนี้เรามาเปิดทางด้านของสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดระหว่างวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบทีมชาติเกาหลีใต้ปรากฏว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยชนะไปได้มากถึง5ครั้งจะมีวันที่29มิถุนายนไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-0 29กันยายนปี2022ไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-0 4มิถุนายนปี2023ไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-03กันยายนปี2023ไทยชนะเกาหลีใต้ไป3-0และก็23กันยายนปี2023นะฮะไทยชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เช่นเดียวกันเป็นอย่างว่างานนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าปี2024จะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับอารันยังไงแข้งไทยเปิดหัวเฉือนชิลี3-2ฟุตบอลนักเรียนโลกปี2024โดยทีมแข่งนักเรียนไทยประเดิมสนามสวยนะฮะเฉือนเอาชนะชิลีทีมแกร่งจากทวีปอเมริกาใต้ไป3-2โดยเกมนี้ได้ทางด้านของศิรภพนิวแสงกัปตันทีมโขกทำประตูชัยครึ่งหลังพาทีมเก็บ3แต้มแรกในการประเดิมสนามศึกฟุตบอลนักเรียนโลกรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ISF ฟุตบอล World Cup 2024ที่จีนโดยการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรายการ ISFฟุตบอลเวิลด์คัพ2024กำหนดการแข่งขันในระบบวันที่17-27พฤษภาคมที่เมืองต้าเหลียนประเทศจีนโดยรายการนี้กรมพละศึกษาโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและก็กีฬาส่งแข่งนักเรียนไทยเข้าร่วมในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยล่าสุดวันที่19พฤษภาคมที่สนามฟุตบอลภายในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้าเหลียนทีมนักเรียนไทยซึ่งอยู่ในกลุ่ม H ลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแรกแบบพบกันหมดนะฮะดวลกับทางด้านของเชอรี่ทีมกำลังจะทวีปอเมริกาใต้โดยรายชื่อ11ตัวจริงคนแรกของไทยประกอบไปด้วยกัปตันทีมศิรภพนิวแสงพิจักดอนวิไทยนพกรกันหาบางณวินเมธเชี่ยวชาญวัชิรวัฒน์คงรื่นพักพลหมัดอดัมนาทีตามประดับผานุวัฒน์บัวสอนคงนัดท้วมทองดีธีรพัฒน์ปรือทองและก็อิบรอนสะอินะฮะโดยเปิดฉากมาเป็นทีมไทยที่ทำเกมบุกเข้าใส่ก่อนจะไม่ได้ประตูขึ้นนำจากทางด้านของธีรพัฒน์ปรือทองซัดด้วยขวาบริเวณกรอบเขตโทษเบิกสกอร์แรกให้กับทางไทยขึ้นนำเป็น2-0จากนั้นนักเรียนไทยนำห่างไปเป็น2-0ทันทีแต่ลูกโป่งของนาทีตามประดับแต่ทว่าไทยก็มาพลาดโดนฟรีคิกระยะอันตรายนะฮะซึ่งก็เป็นชิลีที่ยิงเข้าไปไล่มาเป็น1-2พร้อมจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้มาต่อกันที่หลังชิลีแก้เกมมาอย่างดีก่อนจะได้ประตูตามที่เสมอ2-2จากนั้นเกมก็ไปอย่างสูสีนะฮะก่อนที่จะเป็นทางด้านของศิรภพนิวแสงกัปตันทีมลอยตัวขึ้นโขกประตูชัยช่วงท้ายเกมส่งทีมนักเรียนไทยเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์3-2คว้า3แต้มแรกไปครอง
โดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของไทยจะลงสนามวันจันทร์ที่20พฤษภาคมนี้พบกับทนายของทีมชาติอังกฤษ2ที่สนามฟุตบอลภายในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้าเหลียนเริ่มแข่งกันเวลา 10:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยในขณะนี้เป็นในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรถือว่ามาดีนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงไม่อ้อมค้อมเลยนะเมื่อทางด้านของโค้ชลูกยางแคนาดาพูดถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังดวลเวทีโลกในครั้งนี้โดยควันหลงหลังเกมการแข่งขันระดับโลกนะฮะวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1ณเมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดวลเดือดอย่างสุดระทึกท็อปอันดับที่10ของโลกอย่างทีมชาติแคนาดาก่อนจะพ่ายไปอย่างสุดมัน1-3เซตคือ21-2513-25 25-20และก็17-25ล่าสุดนั้นซันนอนวินเซอร์กุนซือวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติแคนาดาออกมาเปิดใจนะฮะถึงทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังดวลกันเวทีโลกในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าโค้ชแคนาดาเปิดใจยอมรับตามตรงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะทีมชาติไทยเพราะมีเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นอย่างมากสร้างงานยากให้กับทางด้านของแคนาดาของเราไม่มีเกมในที่ง่ายในทัวร์นาเมนต์นี้เราเองนั้นก็รู้ดีว่าต้องอดทนในการเล่นเกมรุกและก็การบล็อกการรับเกมรับของไทยนั้นดูโดดเด่นไปอย่างมากและก็ทำให้เราที่ทำแต้มได้ยากแต่ทีมเราก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระในค่ำคืนนี้เพื่อจะคว้าชัยชนะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องการชนะ3เซตรวดแต่ทีมไทยก็ต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะกลับเข้าสู่เกมอย่างไรก็ตามผลภูมิใจกับแนวทางที่เราแสดงออกมาจนพร้อมกับชัยชนะในครั้งนี้ทุกคนต่างทำงานของตนเองที่ดีและลูกทีมของฉันก็ทำได้ดีในครั้งนี้นะนานนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าแคนาดาเนี่ยของแข็งพอเจอกับไทยนะผมที่บอกว่านึกว่าจะไม่แข็งแต่จริงแล้วโคตรจะแข็งเลยแต่ก็เอาชนะไปได้ในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงคนนี้ศิวรักษ์จารึกประวัติศาสตร์ใหม่นักเตะที่คว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดนะหลังจากที่ทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะปิดจ็อบตำแหน่งแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2023ไปเป็นที่เรียบร้อยแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันในช่วงนัดสุดท้ายของฤดูกาลพร้อมกับคว้าแชมป์ไทยลีกภายใต้ชื่อบุรีรัมย์เป็นสมัยที่9ไปครองอย่างไรก็ตามนักเตะหลายคนก็ได้บวกทางด้านของสถิติในการเป็นแชมป์ไทยลีกเพิ่มเติมรวมถึงแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูวัย40ปีของทางทีมในครั้งนี้ด้วยโดยล่าสุดนั้นแชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยได้จารึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักเตะที่คว้าแชมป์ในลีกสูงสุดของเมืองไทยได้มากที่สุดจำนวนอยู่ที่9สมัยกับทางด้านของบุรีรัมย์เพียงแค่สโมสรเดียวในครั้งนี้เพียงแค่เท่านั้นคือปี2011 2013 2014 2015 2017 2018 2021และก็2022และสุดท้ายคือ2023โดยสำหรับทางด้านของบุรีรัมย์นะฮะยังคงจะมีลุ้นอีก1ถ้วยในช่วงซีซั่นนี้โดยเตรียมที่จะลงสนามในรอบรองชนะเลิศในศึกทางด้านของริโวคัพเมืองทองที่สนามบีจีปทุมในวันพุธที่22พฤษภาคมเวลา 19:00 นเป็นต้นไปเป็นในวันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงทางด้านของเปิดสติเจ้าบุ๊กหลังลงเล่นในช่วง9นาทีท้ายให้กับทางด้านของอุรวะเรดไดมอนด์โดยการนี้เปิดทางด้านของสตินะครับผมในการเล่นของทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาดารุกชาวไทยที่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับทางด้านของอุรวะเรดไดมอนด์ในเกมที่บุกเจ้าจูบิโรอิวาตะไป1-1ในศึกฟุตบอล J1 League 2024แมตช์เดย์ที่15เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเกมนี้เจ้าบุ๊กมีชื่อเป็นสำรองลงเล่นในลีกต่อเนื่อง6เกมติดต่อกันแล้วและก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นแทนโชยะนากาชิมะตำแหน่งกองกลางตัวรุกในช่วงนาทีที่81โดยเกมนี้เจ้าบุ๊กเกือบจะทำแอสซิสต์ให้กับเพื่อนยิงประตูได้ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+3แต่จังหวะกระชากมาทางกราบซ้ายก่อนจะเปิดด้วยขวาข้ามฟากมาให้ไคโตะยาสุอิวิ่งเข้าชาร์จไม่ถึงบอลหลุดออกหลังไปอย่างน่าเสียดายสถิติของเอกนิตปัญญาในเกมดวลกับทางด้านของจูเบโรอิปิตะมีต่อไปนี้ลงเล่น9นาทีสะบัดบอล19ครั้งความแม่นยำในการผ่านบอล14-17ครั้งจ่ายบอลพื้นที่สุดท้าย2ครั้งแม่นยำของบอลยาว1-3หรือประมาณ 33% เสียบอล0ครั้งเก็บบอลไว้กับตัว1ครั้งช่วยเกมรับ3ครั้งชนะการดวล1ครั้งแพ้การดวล2ครั้งดวลชนะบนพื้นที่1-3
33% ถูกทำฟาวล์0และก็เสียฟาวล์2ครั้งในขณะนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่19พฤษภาคม2567โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ